นูแซ่บแปลกกันต่อกับดวงสาคูดวงสาคูหรือดวงมะพร้าวตามรอยนักชิมดาวติ๊กต็อกเดอะสตาร์บ้านนอกมาชิมดวงสาคูน้ำปลาพริกแล้วที่ดินกระดุกกระดิกแบบนี้จริงๆแล้วเป็นแมลงที่เป็นอาหารพื้นบ้านที่สามารถกินได้นะคะแต่ลักษณะการกินก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลค่ะแต่คุณพี่เดอะสตาร์บ้านนอกคนนี้ใจเด็ดแซ่บเกินเบอร์ก็เลยกินกันแบบสดๆแบบนี้นอกจากความชอบส่วนตัวในการกินสดๆดึบๆแบบนี้แล้วก็ยังสามารถทำเมนูอร่อยแซ่บแบบอื่นได้อีกด้วยอย่างเมนูยำดวงสาคูวิธีทำก็ไม่ยากเลยล่ะค่ะเพียงเตรียมเครื่องยำให้พร้อมพริกกระเทียมหอมใหญ่มะเขือเทศมะนาวขึ้นช่ายแล้วก็นำดวงสาคูไปลวกให้สุกปรุงรสน้ำยำให้แซ่บตามต้องการกลายเป็นยำดวงสาคูสุดแซ่บแบบนี้แล้วล่ะค่ะซึ่งยำดวงสาคูก็ถือว่ายืนหนึ่งในความแซ่บไม่ต่างจากยำแซลมอนเลยทีเดียวอันนี้คุณพี่เขากระซิบบอกไว้นะคะส่วนเนื้อของมันก็จะหวานมันพร้อมเครื่องยำที่เผ็ดเปรี้ยวหวานอุ๊ยแซ่บอย่าบอกใครเลยทีเดียวแบบนี้ใครที่ชอบทานแมลงก็คงจะน้ำลายหยดไหลย้อยตามๆกันไป